สวัสดีครับเดลน่าทอล์กกับบุญยอดสุขินไทยครับและแขกรับเชิญวันนี้นะครับวิวเยาวภาบุรพพลชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ติดเพราะอะไรไหมเพราะกำลังจะถามว่าควรจะเรียกว่าน้องวิวไหมเรียกวิวเฉยๆก็ได้ค่ะ แต่คนไทยเนี่ยยังเรียกน้องวิวอยู่เสมอถูกไหมค่ะก็จริงๆผ่านมา20ปีแล้วมันก็คงไม่ใช่น้องแล้วเนาะมันไม่น่าเชื่อนะค่ะนะตอนนั้นคือการไปแข่งขันโอลิมปิกเกมค่ะโอลิมปิกเกมปี2004ปี2004ก็คือปี2547ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซค่ะโอ้แล้ววันนั้นได้เหรียญทองแดงทองแดงมาแต่ก็เป็นเหรียญแรกๆของเทควันโดของไทยใช่ค่ะเป็นเหรียญแรกนะครับแต่ที่มาคุยวันนี้เนี่ยเรื่องแรกก่อนก็คือว่าเพิ่งจะได้รับการเลือกนะครับมาเป็นนายกสมาคมเรียกอะไรนักกีฬาโอลิมปิกไทยใช่โอ้เป็นยังไงที่มาของสมาคมนี้เป็นยังไงครับจริงๆสมาคมนี้ค่ะก็จริงๆเรามี World Olympic Association ก็คือเป็นระดับแบบนักกีฬาโอลิมปิกโลกเป็นสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกโลกอะค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็มีการเขาเรียกว่ามีนโยบายในการที่อยากจะให้ทุกๆประเทศอะค่ะมีสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกของตัวเองโดยเฉพาะประเทศที่เคยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกอะค่ะเพราะว่าก็เหมือนกับว่านักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเหล่าบรรดาวีรสตรีวีรบุรุษเนาะที่เคยแข่งกีฬาแล้วก็สร้างผลงานให้กับประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะมีสมาคมนี้ขึ้นมาเพื่อมาดูแลค่ะดูแลความเป็นอยู่ของนักกีฬาโอลิมปิกเพื่อที่นักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราคิดอย่างนี้ได้ไหมเหมือนกับคล้ายๆการรวบรวมศิษย์เก่าใช่ค่ะของโรงเรียนชื่อดังแบบนั้นได้เลยกลุ่มนี้ก็คือบรรดานักกีฬาโอลิมปิกที่ไปสร้างชื่อเสียงมาแล้วใช่ค่ะก็ได้มารวมกันเป็นสมาชิกสมาคมใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะแค่เข้าร่วมก็ถือว่าสามารถมาเป็นสมาชิกสมาคมได้ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องคนได้เหรียญเท่านั้นแต่ว่าทุกคนที่เคยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาอยู่ในสมาคมค่ะแล้วมาช่วยกันผลักดันกิจกรรมต่างๆมาดูความเป็นอยู่กันและกันว่าอาจจะมีที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่านักกีฬาลำบากหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสมาคมเองก็มีภารกิจที่ต้องมาช่วยดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ของนักกีฬาเรื่องการอาชีพการงานแล้วก็เพื่อที่เมื่อเขาเหล่านั้นมีความพร้อมเนี่ยก็จะได้ไปส่งต่อแรงบันดาลใจไปช่วยเหลือสังคมทางด้านกีฬาได้ต่อการเลือกเพิ่งเลือกเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานี่เองเพิ่งเลือกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยค่ะก็มีวิวเป็นนายกสมาคมนะครับมีใครอีกบ้างนะครับมีคุณธัญญาเป็นธัญญพรพฤกษากรใช่ค่ะนักกีฬายิงปืนยาคนนี้เป็นเลขาธิการสมาคมเลขาธิการสมาคมอีกคนนึงที่สนใจคือน้องเล็กชนาธิปซ้อนขำนะครับนักกีฬาเทควันโดเหมือนกันในทองโอลิมปิกทองแดงโอลิมปิกปีใช่ค่ะที่ลอนดอนทองแดงโอลิมปิกที่ลอนดอนนะฮะ2012เป็นเหตุรันยิกสมาคมค่ะโอเคแล้วตอนนี้สมาชิกที่เข้ามาหรือว่าที่เรารวบรวมกันเนี่ยมีสักกี่คนแล้วครับตอนนี้นะคะเราก็พยายามรวบรวมพี่ๆนักกีฬาหรือน้องๆนักกีฬานะคะทั้งในอดีตปัจจุบันที่เคยเข้าร่วมเนี่ยให้มาลงทะเบียนค่ะเข้ามาอยู่ในระบบเราจะมีแอปพลิเคชันที่เป็นส่วนกลางจากต่างประเทศเลยเป็นของเขาเรียกว่า365แอทลีทซึ่งเหมือนกับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จัดขึ้นมาเพื่อรวบรวมนักกีฬาโอลิมปิกทั่วโลกเลยค่ะมันจะลิงก์กันหมดตอนนี้เราก็น่าจะรวบรวมได้สักประมาณ50สำหรับในประเทศเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยสักประมาณ495คนเงี้ยค่ะก็มาเข้ามาลงแอปพลิเคชันต่างๆได้มันเคยมีข่าวที่เคยบอกว่าเวลานักกีฬาไปแข่งแล้วเงินอัดฉีดไม่ค่อยได้เป็นหน้าที่สมาคมไหมที่จะต้องมาช่วยทวงให้เขาไหมก็ถ้าเกิดเป็นในบทบาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาโดยตรงเลยนะคะก็อาจจะมีแอคชั่นในการช่วยได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยค่ะว่ามันมีขั้นตอนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงก็ยินดีค่ะครับอันนี้ก็ไปดูให้ได้สมาคมนี้ไปเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเพราะว่าอันนั้นเป็นคณะเรื่องของสมาคมอันนั้นเรียกว่าคณะกรรมการโอลิมปิกใช่ค่ะแห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นคนละหน่วยงานกันที่เกี่ยวข้องจริงน่าจะเป็นเรื่องของสมาคมแต่ละสมาคมด้วยค่ะที่เป็นคนคัดเลือกนะคะแล้วก็ส่งรายชื่อมาที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะการหาตัวนักกีฬาการแข่งไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมไม่เกี่ยวข้องค่ะเดี๋ยวบางคนจะคิดว่ามาเป็นแล้วเดี๋ยวจะให้เป็นเรื่องนักกีฬาเพราะว่าชื่อมันคล้ายๆไงเราดูว่าเกี่ยวข้องไหมนักกีฬาจริงๆIOC กับ World Olympic Association เนี่ยค่ะเป็นคนละหน่วยงานกันมีความเป็นอิสระจากกันค่ะแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกันมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่กันให้แต่ละคนเข้าไปอยู่ในอีกองค์กรนึงเพื่อที่จะได้ประสานงานค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะแผนงานของปีนี้ของสมาคมที่น้องวิวเป็นนายกอยู่เนี่ยปีนี้จะทำอะไรบ้างครับ
เบื้องต้นเลยนะคะเราก็เริ่มสตาร์ทเลยนะคะตอนนี้ก็คือเรื่องการขั้นตอนการจดทะเบียนให้เรียบร้อยก็คือการส่งรายชื่อเพื่ออัปเดตสมาชิกที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยนะคะให้กับทาง World Olympic Association นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นการในเรื่องการรวบรวมบรรดาเหล่านักกีฬาตอนนี้ต้องเป็นเขาเรียกว่ารวมตัวกันให้ได้ค่ะแล้วก็อยากจะให้มีเรื่องของการสัมมนาค่ะในหลักสูตรของค่านิยมโอลิมปิกศึกษาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้นักกีฬาเนี่ยที่เคยผ่านโอลิมปิกมาแล้วได้มาเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องของปรัชญาในการที่เราจะนำไปสอนนักกีฬาต่อหรือเอาไปเผยแพร่กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่อะค่ะเรื่องของจิตใจที่เป็นนักกีฬาโคชชิ่งใช่ไหมคล้ายๆใช่ค่ะเรื่องของจะบอกว่าไงเป็นเรื่องของสปอร์ตแมนชิพเรื่องของน้ำใจนักกีฬาเรื่องของความอดทนความมีวินัยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้สร้างสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่สงบสุขผ่านด้วยใช้กีฬานี่แหละค่ะโอเคอันนี้เป็นการสัมมนาอบรมไปใช่ค่ะอยากจะให้มีหลักสูตรอย่างนี้ให้กับนักกีฬาการหาทุนหาอะไรต่างๆล่ะแข่งกอล์ฟการกุศลอะไรใช่ไหมโบว์ลิ่งการกุศลวิ่งอะไรทั้งหลายมีไหมอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันในรายละเอียดค่ะต้องมีเข้าที่ประชุมกันแล้วก็ปรึกษากันในเรื่องการระดมทุนนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งมาจาก World Olympic Association ด้วยในการดำเนินงานนะคะแต่ก็สามารถหาทุนได้หาสปอนเซอร์ก็สามารถทำได้ค่ะที่เป็นประโยชน์ค่ะโอเคนี่ก็คือเรื่องของบทบาทของการเป็นนายกนะครับแต่ว่าบทบาทจริงในชีวิตจริงตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องการเมืองก่อนการเมืองเป็นโฆษกพรรคชาติพัฒนากล้าด้วยใช่ค่ะเรื่องการเมืองนี่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ปี54ค่ะ54เริ่มเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่ปี54ของชาติพัฒนาของชาติพัฒนา okay. ใช่ค่ะตอนนั้นใครเป็นคนดึงคุณสุวัสดิ์ค่ะก็เป็นคนทับทามมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่วิวทำมีความที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นนักกีฬาแล้วก็เลิกแล้วแล้วก็อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับวงการกีฬาแต่เราก็เด็กๆอะค่ะเราก็อยู่แต่วงการกีฬาพอมีคุณสุวัสดิ์มาชวนเรามารับสมัครเลือกตั้งอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นภาพลักษณ์แล้วก็สิ่งที่แกได้ทำเกี่ยวกับวงการกีฬาเรามีความมั่นใจใช่ท่านสุวัสดิ์ทำเยอะมากใช่ค่ะก็เลยโอ้ถ้าเป็นท่านสุวัสดิ์เนี่ยน่าจะแบบเกี่ยวกับกีฬาใช่ค่ะเราน่าจะโอเคแล้วด้วยภาพลักษณ์ท่านไม่ได้มีแนวความรุนแรงหรือว่ามีความขัดแย้งเราก็น่าจะทำงานทางด้านกีฬาในสิ่งที่เราต้องการได้ไงคะก็เลยอยู่กับท่านมาตั้งแต่ปี54ค่ะตอนนั้นสมัครเนี่ยเป็นเขตหรือว่าบัญชีรายชื่อเป็นเขตค่ะเป็นเขตที่หลัก4ค่ะที่หลัก4ใช่เขตเดียวกันเลยนะจริงเหรอคะจริงเหรอแต่ตอน54ผมไป54ใช่ไหมผมไปเป็นบัญชีรายชื่อแล้ว54ตอนนั้นก็คือสกลทีของประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับโอเคก็เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นจุดที่ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยอยากจะมาช่วยพัฒนาเรื่องกีฬาโดยตรงไหมหรือเป็นเรื่องอื่นจริงๆก็เริ่มต้นมาจากเรื่องกีฬาโดยตรงเลยค่ะแต่ว่าพอเราได้เข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะพอเป็นเรื่องกีฬาแล้วเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมันก็มีเรื่องที่เราสนใจเพิ่มอย่างเช่นเราก็มีครอบครัวมีลูกเรื่องการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ความสนใจจริงๆก็ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรื่องผู้หญิงและเด็กการศึกษาเนี่ยเราก็มีความสนใจแล้วก็มีความถนัดนะคะดีนะก็ครอบคลุมได้หมดเพราะมันเกี่ยวพันกันหมดใช่ไหมครับเพราะว่ากีฬาก็มาเรื่องการศึกษาได้ด้วยอยู่แล้วอันชัดเจนอยู่แล้วนะพัฒนาต่อมากลายเป็นโฆษกพรรคอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้ยเดี๋ยวขอนึกก่อน น่าจะสักหรือตอนมาเป็นชาติพัฒนากล้าก่อนหน้านั้นค่ะก่อนน่าจะเป็นการเลือกตั้งก่อนครั้งที่ผ่านมาค่ะถอยไปก็คือ62ใช่ค่ะที่ผ่านมา66ก็62ฉะนั้นเองก็มาเป็นโฆษกพรรคแล้วการทำงานโฆษกพรรคมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างไหมครับจริงๆส่วนใหญ่ในภาพของโฆษกของวิวเนี่ยวิวจะเป็นในส่วนงานประสานงานเรื่องข่าวเป็นหลักค่ะการให้ข่าวต่อพี่สื่อมวลชนเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทำงานใกล้ชิดกับพี่ๆสื่อมวลชนสายการเมืองสื่อมวลชนก็จะเข้าใจง่ายเลยพอมาถึงชาติพัฒนากล้าปั๊บก็คุยได้เลยใช่ค่ะจริงๆก็จะเป็นคนที่จะส่งข่าวให้พี่ๆแล้วก็คอยอัปเดตคอยประสานงานอย่างเงี้ยค่ะครับขณะนี้ยังอยู่กับการเป็นโฆษกชาติพัฒนากล้านะครับแล้วก็ยังอยู่ในการเมืองอยู่ในปัจจุบันต้องแอบถามหน่อยเพราะว่าชาติพัฒนากล้าเนี่ยรับคนของก้าวไกลที่มีปัญหาเข้าตรงนี้มีการคุยกันไหมว่ามันจะสุ่มเสี่ยงไหมหรือว่าจะดูภาพพจน์เป็นยังไงทางชาติพัฒนากล้าคุยกันยังไงครับจริงๆแล้วคือที่เราคุยกันคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เหมือนเขาโดนกล่าวหาเนาะก็คือก็ให้ไปพิสูจน์กันในเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายอะค่ะทีนี้ในเรื่องของการทำงานวิวก็มองว่าที่คุยกันเนี่ยก็มองว่าคือเขาเองก็มีสิทธิ์
มีเสียงในสภาการที่ให้โอกาสเขาได้มาทำงานพิสูจน์ตัวเองอะค่ะก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะให้ทำค่ะเพราะว่าบางทีในวงการการเมืองอะค่ะการกล่าวหากันเป็นเรื่องที่เกิดได้ง่ายดังนั้นถ้าผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ฟ้องร้องกันไปตามกฎหมายใครผิดก็ว่าผิดใครถูกก็ว่าถูกแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายหรืออะไรไม่ได้คือหมายความว่าไม่ได้มีการยังไม่ได้มีการพิสูจน์ใช่ค่ะยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ามีความผิดหรืออะไรในดังนั้นการที่เราจะไปแบบคิดไปก่อนหรือไปกล่าวหาเขาไปก่อนโดยที่ okay. ไม่ให้โอกาสเขาไปตัดโอกาสเขาโดยที่เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนได้เนี้ยก็พรรคเราก็เลยให้โอกาสมาทำงานร่วมกันอันนี้ถือหลักว่าผู้ถูกกล่าวหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับโอกาสการทำงานต่อไปเขาก็ต้องไปหาพรรคอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะค่ะเวลาที่มีคนพูดอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินว่าเขาบอกว่าแต่ว่าเหตุการณ์จริงๆก็ต้องมีการพิสูจน์กันด้วยหลักฐานอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วแล้วเกิดผิดจริงเนี่ยแปลว่าก็ต้องมีการทบทวนการประชุมกันในขั้นตอนต่อไปอะค่ะเราก็ทำงานกันเป็นทีมค่ะโอเคตอนนี้ชาติพัฒนากล้ามีส.ส.อยู่3ท่านค่ะนะครับก็คือมีใครบ้างนะครับมีคุณหมอวรรณรัตน์ค่ะหัวหน้าพรรคครับคุณหมอวรรณรัตน์เป็นอดีตหัวหน้าพรรคค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้หัวหน้าพรรคคือคุณเทวัญลิปตะพันธ์อ๋อถูกโอเคอีกท่านนึงก็คือท่านประสาทค่ะท่านประสาทรามเสด็จอยู่นครสวรรค์แล้วก็อีกท่านนึงที่มาจากพรรคก้าวไกลอ๋อพรรคก้าวไกลโอเคก็มีทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับในเรื่องของอันนี้เรื่องของพรรคไปแล้วโอเคทีนี้มาถึงเรื่องของโรงเรียนบ้างโรงเรียนค่ะโรงเรียนตอนนี้ที่วิวทำอยู่นี่คือโรงเรียนยังไงครับก็เป็นยิมค่ะจะบอกเป็นศูนย์กีฬาชื่อว่า The Legend Arena ค่ะก็ปัจจุบันเปิดอยู่ที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินชั้น3ค่ะอ๋ออยู่หัวหินเลยใช่ค่ะตอนนี้หนูย้ายไปอยู่ที่หัวหินเลยหัวหินไปอยู่กับครอบครัวเลยหัวหินเหรอก็คือมีญาติอยู่ครับสามีมีญาติอยู่ที่นั่นค่ะแต่ว่าก็คือจริงๆก็ไปทำเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นจุดที่เราจะสามารถทำกิจกรรมกีฬาได้หลากหลายค่ะสามีชื่อคุณเกรียงไกรคุณเกรียงไกรเป็นนักกีฬาไหมครับก็เล่นเทควันโดด้วยเหมือนกันค่ะแล้วช่วยกันทำงานก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะโอเคก็ไปเจอคุณพี่เกรียงไกรเป็นคนหัวหินวิวก็เลยไปอยู่กับจริงๆเขาเป็นคนกาญจนบุรีค่ะแต่ว่าก็มีพื้นเพมีญาติอยู่ที่หัวหินที่ยิมเราก็เปิดกีฬาหลากหลายค่ะมีทั้งเทควันโดยูยิสุมีมวยไทยแล้วก็มีจิมนาสติกคัฟเวอร์ดานซ์มีเทเบิลเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอเพนยิมซึ่ง คือวิวให้ความสนใจเรื่องกีฬาอยู่แล้วก็คิดว่าถ้าเราทำธุรกิจอย่างเงี้ยทำอาชีพแล้วก็ทำเกี่ยวกับกีฬาก็เลย ทำศูนย์กีฬาขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ที่เป็นเหมือนลักษณะ เป็นคอมมูนิตี้ค่ะเป็นสังคมให้กับคนทุกคนในครอบครัวได้มาใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มาเล่นกีฬากันอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเป็นคอร์สสั้นๆเป็นมีระยะยาวด้วยค่ะแล้วก็มีแบบทำนักกีฬาด้วยเจ้าวิวอยู่สอนเองเลยค่ะทำนักกีฬาด้วยมีทั้งเทควันโดมวยไทยยูยิสุแล้วก็ทำแข่งขันด้วยค่ะยูยิสุเนี่ยเอาลูกไปแข่งมาแล้วด้วยใช่ค่ะนี่เมื่อกี้ตัวเองก็ไปแข่งตัวเองก็ไปแข่งด้วยยังแข่งได้อยู่ครับแข่งอยู่ค่ะเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องแข่งล่าสุดก็มีไปแข่งมาค่ะก็แพ้บ้างชนะบ้างก็สนุกดีค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอายุเยอะแล้วแต่เราก็ยังสามารถมีกีฬาที่เราชอบแล้วก็อยากเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกตอนนี้4 คนไล่ให้ฟังหน่อยครับว่ามีอายุเท่าไหร่ก็จะมีคนโตชื่อน้องวินดี้ค่ะอายุ12เป็นผู้ชายนะคะคนที่2ชื่อน้องเรย์อายุ10ขวบคนที่3ชื่อน้องวอเตอร์อายุ7ขวบค่ะแล้วก็คนที่4ชื่อน้องเคลกำลังจะอายุ4ขวบครับธรรมชาติทั้งนั้นเลยดินน้ำลมไฟครบค่ะครบเลยนะครับแล้วทั้งหมดมาฝึกกีฬายูยิสุเล่นทุกเล่นทั้งเทควันโดทั้งยูยิสุเลยค่ะคือเขาเล่นหลายอย่างค่ะเล่นมวยไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจะต้องปั้นลูกให้ไปเป็นนักกีฬาทีมชาติมั้ยครับก็ขึ้นอยู่กับแพชชั่นของแต่ละคนคือเราพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าต้องให้มันมาจากตัวของเขาเองเนี่ยเราก็มีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะสร้างแรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบบังคับก็เอาให้ที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเนี่ยอยู่ที่หัวหินใช่นะครับคนไทยฝรั่งมาเรียนด้วยไหมเยอะค่ะจริงๆก็ครึ่งๆเลยค่ะคนไทยครึ่งนึงต่างชาติครึ่งนึงช่วงหลังๆก็ต่างชาติเยอะด้วยพอเขาเข้ามาเขาก็จะหาที่ใช่ไหมครับก็มาเรียนอะไรเพิ่มเติมได้เพราะว่าสถานที่ของยิมเราจะไม่เหมือนโรงยิมหรือค่ายมวยอื่นๆเพราะว่ามันอยู่บนห้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดสะดวกสบายปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาภาษาเราก็ได้อยู่แล้วสบายได้อยู่แล้วค่ะใช่ครับครับเรื่องอื่นๆของเด็กๆมองยังไงบ้างว่าเขาจะต้องควรจะพัฒนาเขายังไงเพราะว่าเราเป็นนักการเมืองด้วยถูกไหมใช่ไหมอาจจะมองรูป
ภาพรวมรวมเนี่ยอยากให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับจริงๆครอบครัวของวิวอะค่ะก็เลี้ยงลูกไม่อาจจะไม่ค่อยเหมือนกับบ้านอื่นเพราะว่าเป็นโฮมสคูลด้วยค่ะแล้วก็จริงๆเราเน้นเรื่องความผูกพันในครอบครัวเป็นหลักคือลูกเนี่ยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ ให้มีความอบอุ่นในครอบครัวค่ะแล้วก็ให้เขามีความรู้สึกว่าเวลาที่เขาทำอะไรทำด้วยความรักชอบแล้วพ่อแม่ก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ต้องตามที่เขาจะชอบนะค่ะเรื่องเทควันโดสำหรับประเทศไทยเพราะเป็นนักกีฬาเทควันโดมองยังไงบ้างปีนี้ก็มีลุ้นเหรียญทองอีกเหรียญสมัยที่โอลิมปิกปารีสค่ะครับคือจากน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจก็จริงๆปีนี้มีโอกาสที่น้องเขามีสิทธิ์ที่จะได้เหรียญทองอีกครั้งนึงอะค่ะก็อยากให้ติดตามเชียร์ค่ะครับครับน้องเทนนิสจะเห็นโอ้โหก็อยู่มาหลายการแข่งขันแล้วเนาะใช่ค่ะเรามีคนอื่นๆอีกไหมที่จะมาแทนน้องเทนนิสตอนนี้ก็คือมีค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยควอลิฟายผ่าน1คนก็คือน้องเทนนิสยังต้องรอกันควอลิฟายอีก3คนค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศจะได้โควต้าแค่4คนตอนนี้ประเทศไทยยังรอคัดเลือกอีก3คนค่ะก็ต้องตามให้กำลังใจน้องๆแต่ก็มีโอกาสค่ะโค้ชกับทีมงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกาหลีต้องยอมรับไหมว่าเพราะว่ามันเป็นกีฬาของเขา หรือว่าเราสามารถพัฒนาโค้ชต่างๆในของคนไทยขึ้นมาได้ในปัจจุบันนี้ค่ะโค้ชเกาหลีที่เห็นในประเภทต่อสู้ก็จะมีโค้ชเชคนเดียวค่ะนอกนั้นเป็นโค้ชไทยหมดเลยโค้ชเชเป็นคนไทยอยู่แล้วนะตอนนี้โค้ชเชก็เป็นคนไทยแล้วด้วยจริงๆตอนนี้เป็นโค้ชไทยหมดเลยค่ะพี่อ๋อเหรอก็คือตอนนี้น้องๆในทีมก็คือเป็นอดีตพี่ๆหรือน้องที่เป็นทีมสตาฟโค้ชในทีมชาติไทยเป็นคนไทยหมดเลยแล้วเป็นนักกีฬารุ่นก่อนๆเป็นนักกีฬาทีมชาติหมดเลยค่ะจะมีแค่โค้ชเชคนเดียวที่เป็นชาวเกาหลีแล้วก็ตอนนี้เป็นคนไทยแล้วจริงๆตอนนี้ก็แทบจะไทย 100% ก็เป็นทีมโค้ชต่างๆใช่ค่ะตอนนี้เทควันโดไทยพัฒนาไปเยอะมากแล้วค่ะโค้ชแต่ละสโมสรก็มีการอัปเดตความรู้กันอยู่ตลอดแล้วนักกีฬาก็เยอะเราสู้ต่างชาติได้แน่เราสู้เกาหลีได้แน่ๆเราสู้ได้ค่ะเราก็เคยชนะเกาหลีบ่อยนะคะบางทีเกาหลีก็ชนะเราบางทีเราก็ชนะเกาหลีก็มีให้เห็นประจำค่ะครับมันต้องอดทนมากใช่ไหมเห็นเท่าที่ใช่ๆค่ะเทควันโดมันเหมือนเตะกันทุกวันนะคะพี่แล้วก็ซ้อมแบบต้องวิ่งต้องมีวินัยมากเลยต้องคุมน้ำหนักต้องอะไรอย่างนี้ด้วยคนที่จะเรียนเทควันโดจนประสบความสำเร็จให้เป็นสู่แชมป์ได้จริงๆเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงครับอดทนค่ะแล้วก็อยู่ให้นาน คือบางคนเนี่ยเกือบจะได้อยู่แล้วแล้วเลิกก่อนอย่างเงี้ยท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆความสำเร็จมันจะอยู่กับคนที่เหมือนคงเส้นคงวาแล้วไม่เลิกไม่ยอมทิ้งบางทีบางคนก็เกือบละเลิกก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะไปไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะครับความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยต้องคงเส้นคงวาตลอดคือมันต้องระยะยาวคิดระยะให้ได้ใช่ไหมถ้ามองภาพสุดท้ายของเรื่องของรัฐบาลเกี่ยวกับการกีฬาให้ประสบความสำเร็จจริงๆเรายังต้องการการสนับสนุนอะไรต่างๆบ้างไหมครับจริงๆอยากให้รัฐบาลเนี่ยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในประเทศอะค่ะสร้างแรงจูงใจสร้างแพชชั่นให้เขาอะว่าเฮ้ยให้เขาอยากมาเล่นกีฬาไม่ใช่เพื่อแค่ความเป็นเลิศ นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยควรให้ประเทศเราเนี่ยมีการออกกำลังกายมากขึ้นให้คนทุกเพศทุกวัยเนี่ยมาเล่นกีฬามากขึ้นเพราะว่าเมื่อออกกำลังกายแล้วเนี่ยต้นทุนในการรักษาก็น้อยลงด้วยแล้วแถมสุขภาพจิตก็ดีขึ้นสุขภาพกายก็แข็งแรงขึ้นการทำงานก็มีประสิทธิภาพส่วนเด็กและเยาวชนเนี่ยถ้าเอาเวลามาทำสิ่งที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพดีต่อตัวเองเนี่ยเขาก็จะไม่ไปแบบยุ่งอบายมุขหรือติดหน้าจออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสร้างตรงนี้ขึ้นให้เยอะๆค่ะสร้างการตระหนักการรับรู้ความสำคัญของกีฬาในประเทศให้มากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องกีฬาแบบมืออาชีพกับกีฬาสำหรับประชาชนทั้งสองอย่างเลยร่างกายจิตใจในเข้มแข็งสังคมจะดีขึ้นแน่นอนใช่ค่ะนะครับนี่คือน้องวิวเยาวภาบุรพลชัยนะครับท่านนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ